เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง Facebook Live และทางสวทภูเก็ตวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกครับจะมาพูดมาคุยกันอุ้ยมาไกลมาจากนู่นละครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพเรื่องของ Green Universal คุณภาพของพันธุกรรมอุ้ยหลายเรื่องครับน่าสนใจมากก็เลยต้องเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอนนี้ศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์อยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับโอ้มาไกลเลยครับขอเรียกอาจารย์กันแล้วกันเนาะนะครับได้ครับยินดีครับคืออยากจะถามเหมือนกันว่าเออนะบทบาทของท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบทบาทยังไงครับครับครับก็ปกติแล้วการที่เราจะดำเนินกิจกรรมอะไรต่างก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยเรามันจะต้องมีแผนการดำเนินการนะครับซึ่งโดยปกติแผนงานหลักๆที่เราดำเนินการก็เกี่ยวข้องกับแผนงานว่าเราจะทำอะไรบ้างใช่ไหมครับครับแผนคนใช้บุคลากรประเภทไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญก็คือแผนด้านทรัพยากรการเงินครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็วางแผนในสั่งของการเป็นดำเนินการแบบเชิงยุทธศาสตร์นะครับก็คือจริงๆแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนที่เหมือนกับใช้ในการต่อสู้ทางทหารนะครับแต่เรามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบริหารงานราชการครับครับผมนั่นคือหลักใหญ่ใจความว่าการวางแผนจะต้องทำยังไงมีทิศทางกันยังไงนู่นนี่นั่นนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้เราวางทิศทางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังไงคือตอนนี้ทิศทางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเนื่องจากเราดูบริบทของพื้นที่เขตพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะว่าทางฝ่ายกระทรวงอุดมศึกษานะครับได้มอบภารกิจให้กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยเมืองหลักเช่นที่จังหวัดสงขลาก็คือทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับส่วนมหาวิทยาลัยเมืองรองเนี่ยที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาคาดหวังว่าจะทำให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนหรือคนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับก็คือเป็นบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้นะครับที่รับภารกิจซึ่งจะคล้ายๆกับโครงสร้างการบริหารงานเนี่ยหรือคณะหน่วยงานหรือภาควิชาเนี่ยจะคล้ายๆกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับอ๋อคล้ายๆกันนะครับใช่ครับทีนี้ในคล้ายๆกันนี่มีอะไรบ้างตอนนี้ที่เราจะมุ่งหน้าไปตรงนั้นล่ะครับตอนนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปในอนาคตเนื่องจากว่าเราขาดแคลนมากโดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับทางท่านพี่ก่อนครับเราอยู่กำลังทะยานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยหรือการดูแลรักษาพยาบาลหรือการสังคมผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีการศึกษาเกี่ยวข้องกับสาขาทางด้านพวกนี้เนี่ยน้อยเพราะมีมหาวิทยาลัยเดียวนะครับใช่ครับมีสงขลานครินทร์แห่งเดียวนะครับก็ทำให้เกิดการขาดแคลนนะครับกับสาขาที่ผมเจอถึงนี่ก็คือสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์นะครับครับทันตแพทย์ครับเภสัชศาสตร์ครับพยาบาลสาธารณสุข4 5แล้วครับสัตวแพทย์ครับ6ครับครับก็กลุ่มต่างๆเทคนิคการแพทย์ครับ7ครับครับก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ของเรามากนะครับเพราะว่าบุคลากรที่ผลิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยมหาวิทยาลัยจะอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งภาคใต้อาจจะผู้ปกครองเนื่องจากตอนภาวะปัจจุบันนี้มีบุตรค่อนข้างน้อยเวลาบุตรเดินทางไกลเนี่ยก็จะเป็นห่วงก็จะให้ดำรงชีวิตอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่เอาตรงนี้แหละนะเอาต้องมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยแล้วอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนไกลอ่ะนะไม่ต้องไปเรียนไกลใช่ครับก็เรียนแถวนี้เราก็ทำงานแถวนี้ครับก็คือปัจจุบันนี้สาขาพวกนี้เนี่ยอัตราการมีงานทำ 100% ครับอ๋อครับใช่พวกนะพวกหมอพวกเภสัชพวกทันตแพทย์เนี่ยนะสัตวแพทย์นะครับท่านครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับอันนี้ก็คือบทบาทพัฒนาการจัดการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการขยายการรับนักศึกษากลุ่มพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับตอนนี้เรามีการดำเนินการในการจัดตั้งโรงพยาบาลที่รองรับ
กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเรามีการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เรามีการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมนะครับตอนนี้2แห่งนะครับโรงพยาบาลทันตกรรมนะครับครับเรามีการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่แล้วก็ห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อรองรับทางสายวิสัยภาพขยายอย่างเต็มอัตราครับตอนนี้ครับอ๋อเต็มที่เลยนะพื้นที่เขาเต็มที่เลยครับคงจะกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตรงนั้นพื้นที่เราเยอะมากครับพื้นที่เรามีคาดว่าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ 9,600 ไร่ครับโอ้ 9,600 ไร่ทีเดียวนะใช่ครับใช่ครับนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่อำเภออะไรนะท่านครับอำเภอท่าศาลาครับท่าศาลา 9,600 ไร่เอาละนั่นคือสาขาที่ขาดแคลนทางมหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์ก็ต้องการที่จะผลิตนักศึกษาออกมาสนองตอบต่อสังคมไทยเรื่องสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและอย่างอื่นล่ะครับที่ท่านวางแผนไว้กับคณะนี่นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับ กระบวนการเรียนการสอนเนี่ยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสรรพกำลังคือเรื่องของเงินที่จะต้องใช้ในการพัฒนาค่อนข้างมากเพราะว่าสาขาต่างๆเหล่านี้จะมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยแบกรับภาระค่าเทอมมากจนเกินไปมหาวิทยาลัยก็เลยมียุทธศาสตร์ในการหารายได้อื่นมาเสริมเพื่อมาดูแลแทนค่าหน่วยกิจของผู้ปกครองนะครับครับครับจะหายังไงหายังไงก็ปัจจุบันนี้เรามีดำเนินการในเรื่องของการทำสมาร์ทฟาร์มนะครับเรากันพื้นที่ไว้ประมาณ 4,000 ไร่ทำเป็นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มนี่มีอะไรบ้างล่ะในนั้นล่ะครับท่านอาจารย์เรามีตอนนี้เราปลูกยางพาราซึ่งอาจจะราคาไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ปลูกยางปลูกยางหกร้อยไร่ไว้ให้เกษตรกรไว้เรียนรู้นะครับแล้วก็มีปาล์มอยู่ประมาณ600ไร่เดี๋ยวเกษตรกรเรียนรู้คือหมายถึงเกษตรกรแบบไหนอาจารย์เกษตรกรที่จะเรียนรู้อย่างยกตัวอย่างเช่นยางพารานี่นะครับปัจจุบันเนี้ยเรายางพาราที่เกษตรกรปัจจุบันนี้ก็คือใช้วิธีการกรีดใช่ไหมครับครับแต่ของมหาวิทยาลัยใช้วิธีการเจาะซึ่งหมายความว่าหน้าฝนหน้าแล้งหน้าอะไรก็ดำเนินการได้ครับเจาะเลยเจาะเลยครับก็คือเราไม่ประหยัดเวลาแล้วไม่ต้องไปเดินกรีดทีละต้นเพราะเราเจาะพวกทิ้งไว้สองสามวันไปเก็บทีอะไรทำนองเหล่านี้ครับอ๋อมันไม่ตายเหรออาจารย์ไม่ตายครับตอนนี้ก็ยังอยู่ครับเพราะว่าท่านก็เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาถูกไหมล่ะใช่ครับใช่ครับจะบอกว่าต้องทำวิจัยควบคู่ไปด้วยเพื่อจะประหยัดแรงงานของพวกเราครับอ๋อประหยัดแรงงานตายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ตายนะครับไม่ตายคือศึกษาไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะเราเป็นสถานศึกษาต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับเอาละแบบเจาะยังอีกสมาร์ทฟาร์มเมอร์เอาสนใจแล้วทีนี้เราก็มีส่วนที่2เนี่ยเป็นปาล์มตอนนี้เรามีปาล์มประมาณ600ไร่นะครับซึ่งก็ผลผลิตปาล์มตอนนี้ราคาดีแต่ผลผลิตน้อยเรามีสูตรปุ๋ยมีต่างๆเหล่านี้ครับที่จะให้เกษตรกรมาเรียนรู้แล้วนำสูตรปุ๋ยไปใช้ได้เลยครับเรามีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้เราปลูกไม้ผลไปทั้งหมด32ชนิดนะครับบนพื้นที่ 2,800 ไร่ครับไม้ผลเลย32ชนิดเยอะไม่ต้องไล่ก็ได้อาจารย์คงจะหลายครอบคลุมหมดแหละหลายครอบครัวเฉพาะทุเรียนก็250ไร่แล้วครับโอ้ขายทุเรียนก็รวยนะครับ okay. ในระบบสมาร์ทฟาร์มจะเป็นระบบอย่างนี้นะครับยังไงตอนนี้เรากำลังลงอยู่ก็คือว่าเขาจะมีจุดตรวจวัดความชื้นอัตโนมัติมีการให้ปุ๋ยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าความชื้นในดินเริ่มน้อยเนี่ยเขาจะรายงานไปที่โทรศัพท์มือถือพอหลังจากรายงานโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บถ้าเราบอกให้เปิดน้ำปุ๊บมันก็จะน้ำก็จะวิ่งไปเพื่อเพิ่มความชื้นในดินอัตโนมัติครับครับครับอ๋อมันรายงานการเติมปุ๋ยก็เติมอัตโนมัติเช่นขาดสารอาหารตัวไหนเนี่ยเขาก็จะรายงานว่าดินขาดสารอาหารตัวนี้ครับอ๋อแล้วก็สามารถมิกปุ๋ยแล้วส่งไปตามท่อส่งตามต้นไม้ต่างๆได้อ๋อนี่ทันสมัยนะอาจารย์นะดูจากมือถือเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ขาดโพแทสเซียมอันนี้ขาดน้ำนู่นนี่นั่นใช่ครับมันขึ้นมาเป็นตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับอ๋อใช่ครับอ๋อดีจังเลยในส่วนของพืชเนี่ยก็คือเราจะเอาไม้ผลที่เป็นอาชีพของเกษตรกรของภาคใต้ครับไม่ว่าจะเป็นขนุนฝรั่งนะครับครับส้มโอทับทิมสยามอะไรต่างๆเหล่านี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้ครับเพื่อทำวิจัยแล้วก็ทำให้พัฒนาสายพันธุ์พัฒนาการใช้ปุ๋ยต่างๆให้กับเกษตรกรพร้อมกับการผลิตไปในฟาร์มด้วยครับโอ้ท่านสมัยนะอาจารย์ท่านสมัยครับคนนอกเขาไปเรียนรู้ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก่อนนะครับตอนนี้กำลังลงอยู่อ๋อเหรอครับส่วนของที่เสร็จแล้วนะครับก็เป็นสมาร์ทฟาร์มปศุสัตว์เขาทำยังไงก
ตอนนี้ก็คือที่เราเสร็จแล้วมาดูได้เลยก็คือไก่ไข่ไก่ไข่ไข่เนี่ยเราจะเลี้ยงในระบบโรงเรียนปิดนะครับเลี้ยงในแบบห้องแอร์เลยโอ้โหมันจะฟักได้ไหมห้องแอร์ตอนนี้อยู่แบบสบายเลยครับ คือไข่สบายตอนนี้เนี่ยไก่ครับทั้งไก่ทั้งคนสบายทั้งคู่เพราะว่าทั้งโรงเรือนเนี่ย5,000 ตัวเนี่ยเกือบ 5,000 ตัวใช้คนเดียวครับไม่น้อยนะอาจารย์ไก่ 5,000 ตัวคนเดียวดู 5,000 ตัวมันไหวเหรอครับไหวเหรอครับไหวครับไหวครับเพราะว่าภายในโรงเรือนแห่งนั้นเนี่ยเราจะมีระบบของการให้น้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติแล้วก็กวาดมูลอัตโนมัติเก็บไข่อัตโนมัติครับโอ้อย่างนั้นเลยเหรอแล้วก็กำลังเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบมือถือว่าเกษตรกรสมมติท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ฟาร์มใช่ไหมครับครับอาจจะไปเที่ยวอีกจังหวัดนึงเนี่ยไปดูสามารถเห็นผ่านมือถือได้เลยครับว่าไก่กำลังกินอาหารอยู่หรือเปล่ากำลังไปช้อปปิ้งอยู่แล้วดูได้เลยใช่ไหมดูได้เลยครับ ดูได้เลยโอ้ทันสมัยนะอ๋อไก่นี่ตัวนี้มันป่วยมันเจ็บมันยังไงอ่ะเนี่ยอาหารมันขาดแคลนแล้วสั่งเครื่องมือเข้าไปตอนนี้กำลังใช่ครับตอนนี้กำลังทำอย่างนี้นะครับยังไงฮะไก่เนี่ยเรากำลังลงเครื่องมืออีกตัวนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัววิ่งไปเลยครับอะไรวิ่งครับแล้วถ้าไก่ตัวไหนป่วยเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ครับไก่ตัวไหนป่วยมันจะรายงานมาเลยครับว่าตัวนี้ป่วยให้รีบรักษาอ๋อไอ้ตัวนี้วิ่งไปเลยเหรอครับมันวิ่งแบบไหนมันจะวิ่งไปเลยมีรางคล้ายแบบเป็นลู่วิ่งข้างบนเนี่ยครับคล้ายๆเวลาเราเดินผ่านตม.ของจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเราครับเหมือนเขาอยู่สนามบินอ่ะนะคนนี้เป็นไข้อย่างนี้นะใช่ใช่ใช่เทอร์โมสแกนไหมเทอร์โมสแกนอยู่ในกรงเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวสแกนนี่วิ่งไปแทนครับอ๋อไปหยิบเขาออกมาเลยไปหยิบออกมาเลยแล้วรักษาต่างหากไม่งั้นจะแพร่เชื้อไปสู่ตัวอื่นครับโอ้ไปถึงขนาดนั้นแล้วหรือมหาวิทยาลัยวันไหนรักเนี่ยแล้วก็มูลไก่ที่ออกมากวาดไปแล้วเนี่ยใครกวาดไปหมักเครื่องเครื่องอัตโนมัติเนี่ยครับอ๋อครับครับกวาดเสร็จแล้วเนี่ยไปสู่บ่อหมักครับเป็นผลิตเป็นแก๊สปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงเรือนได้เลยครับอย่างนั้นแล้วนะครับอย่างนั้นแล้วครับตอนนี้เป็นไฟฟ้าแล้วครับ ขี้ไก่นี่นะขี้ไก่ขี้ไก่เนี่ยครับโอ้เป็นไฟฟ้าแล้วแล้วมูลไก่ที่เกิดขึ้นมาเราก็ไปใช้เป็นปุ๋ยได้ครับไปเป็นปุ๋ยงามเลยทีนี้ผลไม้อะไรต่างๆที่อาจารย์ค่าปุ๋ยครับปลูกไป30ชนิดนี่งามเลยทีนี้งามครับได้ขี้ไก่ครับเขาขายเป็นกระสอบหลายตังค์นะอาจารย์ผมเป็นมันเป็นน้ำออกมาเลยครับ เป็นน้ำที่ผ่านจากการหมักครับสุดยอดเลยเนี่ยเอาเนี่ยไก่นะแค่ไก่นี่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ไก่ดู 5,000 ตัวคนดูคนเดียวนะเนี่ยนะครับโอ้ใช้ได้ใช่ได้ตอนนี้มีฟาร์มสุกรกำลังจะลงสุกรเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับโรงเรือนใกล้เสร็จแล้วครับเป็นสมาร์ทฟาร์มเหมือนกันโรงเรือนใกล้เสร็จแล้วโรงสุกรคือหมูหมูขุนครับใช่ครับหมูขุนยังไงหมูทั้งหมด3โรงเรือนครับ3โรงเรือนไปประมาณกี่ตัวได้อาจารย์600ตัวครับไม่น้อยนะ600ตัวตัวเริ่มเลยนะ600ตัวใช้คนงานแค่2คนครับฮะอาจารย์คนงาน2คนครับ2คนเองเหรอครับใช่ครับเขาว่าจะกวาดมูลอัตโนมัติมันจะให้อาหารอัตโนมัติทุกอย่างเป็นห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์เลยครับโอ้หมูกินหมีพีมันนอนหลับฝันดีนอนหลับสบาย มันนอนอยู่ในโรงแรม ครับโอ้สุดยอดดีครับนี่วางแผนใช้ได้เลยนะครับอะไรลักเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ย ครับคนดู2คนคนดูนี่ทำอะไรใช่ครับเปลี่ยนเวรแค่เปลี่ยนเวรแค่ดูว่าหมูมันป่วยไหมอะไรเงี้ยครับหรือไปดูว่าเครื่องจักรมันเดินเป็นระบบปกติไหมครับเพราะว่าบางทีเราไปพึ่งเครื่องจักรบ้างไม่ได้เกิดมันติดขัดเราก็คอยดูแค่ดูว่ามันครบถ้วนตามกระบวนการของการที่มันเดินระบบไหมอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ดูทำเนี่ยจอมอนิเตอร์ดูจากมือถือไปช้อปปิ้งยังดูได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทันสมัยทันสมัยไม่ธรรมดาหมอลายลักษณ์นี่ไม่ธรรมดาเอามาชมได้เลยครับมาชมได้นะนี่เตรียมตัวแล้วเนี่ยกำลังสร้างโรงเรือนอยู่ใกล้เสร็จแล้วหมู600ตัวเอามาจากไหนทีนี้อาจารย์เสร็จแล้วครับหมูก็จะเดี๋ยวเราจะนำเข้ามากรุงพาพันธ์เนี่ยครับไปเป็นหมูขุนก่อนนะครับไม่ได้เลี้ยงแม่พันธ์ครับอ๋อครับก็4เดือนก็จับขายเลยครับอ๋อไปขายให้ใครยังไงก็ตอนนี้ก็มีบริษัทหลายบริษัทที่เราทำสัญญาไว้จะมารับซื้ออ๋อทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากันแล้วนะซื้อขายล่วงหน้ากันแล้วครับเพราะว่าหมูพวกนี้เนี่ยถ้าเลี้ยงแบบนี้จะสุขภาพดีและไขมันจะบางอ๋อเหรอครับใช่ครับเพราะเราจำกัดเรื่องอาหารดูแลเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสายพันธุ์ที่ดีอะไรเงี้ยครับกินเป็นเวลาใช่ไหมโรงเรือนสะอาดสะอ้านปิดเป็นระบบปิดใช่ไหมอาจารย์เป็นระบบปิดทั้งหมดเลยครับเพราะต้องติดแอร์นี่ใช่ไหมใช่ครับติดแอร์เป็นเขาเรียกว่าระบบเป็นคูลิ่งแพดคล้ายๆหม้อน้ำรถยนต์นะครับ
โอ้ครับท่านสมัยนะเข้ามาแล้วขี้หมูขี้หมูไปไหนล่ะครับอาจารย์ไปทำอะไรที่นี่บอกไปเอาแก๊สปั่นไปกระแสไฟเหมือนกันครับไฟอีกอู้อาจารย์แทบไปซื้อทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ครับโอ้แทบจะไม่ซื้อไฟฟ้าเลยแล้วเนี่ยก็ยังซื้ออยู่เพราะมหาลัยใช้ไฟฟ้าเยอะมากครับโอ้น่าสนใจนะมหาลัยวารายรักนะลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะครับลดค่าใช้จ่ายเอาละหมูมาแล้วไก่ไปแล้วอะไรอีกทีนี้จะเลี้ยงอะไรอีกสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยทีนี้ในสมาร์ทฟาร์มตอนนี้เนี่ยที่ปศุสัตว์เราคงทำสองตัวนี้ก่อนสองตัวก่อนครับยังไงอีกทีนี้ก็อย่างอื่นที่เราดำเนินการก็คือตอนนี้เรารับแนวโครงการเพิ่มผลิตขององค์สมเด็จพระเทพมานะครับเรื่องของพันธุกรรมพืชคืออย่างนี้ครับที่ภาคใต้เนี่ยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมากเลยเช่นทั้งพันธุ์ข้าวทั้งพันธุ์ผลไม้ทั้งพันธุ์โดยเฉพาะพืชสมุนไพรสมุนไพรใช่ครับใช่ครับสมุนไพรอะไรแต่เราใช่ครับแต่เราเนี่ยถูกต่างชาติเนี่ยขโมยไปสุดสิบัตรหลายสายพันธุ์ละโอ้เสียดายเสียดายมากเอาเลยอาจารย์จดอะไรรีบจดเลยตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิเนี่ยจัสมินไลท์เนี่ยจัสมินไลท์ถูกต่างชาติขโมยไปจดไปแล้วเราต้องเรามาเปลี่ยนเป็นหอมมะลิไลท์ครับโอ้ก็คือรากข้าวของเรานั่นแหละถูกไหมอาจารย์ข้าวเรานั่นแหละเขาไปจดชื่อเพื่อไปขายแทนตลาดเราครับเป็นจดชื่อเป็นฝรั่งเนี่ยทั้งข้าวของต่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้เขาไปเอาพันธุ์ข้าวไปแล้วไปจดสีบัตรที่เรียกว่าเนียงมะลิเนี่ยจริงๆคือข้าวหอมมะลิเราอ่ะเขาไปจดสิทธิบัตรนะเป็นเนียงมะลิเนียงมะลิเราเนียงมะลิแล้วก็มาประกวดแข่งกับไทยแล้วมาชนะข้าวหอมมะลิไทยด้วยเพราะพื้นที่เขาใหม่กว่าโอ้ตาย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 เนี่ยคืออย่างเนี้ยเราขาดการรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้หรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆเช่นพริกซอสพริกศรีราชาครับไปขายที่อเมริกาใช่ไหมท่านพิธีกรคงจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยซอสศรีราชาไปทำงานที่ไหนไปศรีราชาใช่ครับทางอินโดนีเซียไปลิขสิทธิ์ไปแล้วครับโอ้เป็นจดลิขสิทธิ์อะไรซอสศรีราชาซอสศรีราชานี่ครับส่งขายไปทั่วโลกในนามของประเทศอินโดนีเซียโอ้เรามีสิ่งดีๆหลายอย่างมากมายแต่เราไม่เคยเก็บรวบรวมไว้และทำเป็นบันทึกใช่จะทำแล้วต่อไปนี้ของเราเนี่ยเกือบจะเสียหนึ่งนะครับที่อะไรครับเกือบหลุดไปแล้วคือนวดแผนไทยเนี่ยครับนี่ไงภูปัญญาโลกเลยนะเนี่ยภูปัญญาไทยเนี่ยครับญี่ปุ่นไปยื่นจดสิทธิบัตรนะครับเพิ่นเราไปยื่นแย้งว่าตำรานวดแผนไทยเนี่ยอยู่ที่วัดโพใช่ที่ฝาผนังวัดโพครับเขียนไว้นานแล้วเขียนไว้นานแล้วศาลก็เลยตัดสินให้เราชนะนั่นแหละที่โคลัมโบใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ไว้เป็นเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเอาอย่างนี้เลยนะอะไรแห่งนี้นะครับเอาดังนี้เลยนะนะใช่ครับก็คือการพื้นที่ไว้1,500ไร่จะรวบรวมให้หมดเลยในพื้นที่ภาคใต้โอ้1,500ไร่ไม่น้อยนะอาจารย์ใช่ครับอันนี้ทยอยรวบรวมพันธุกรรมพืชเนี่ยอย่างกล้วยเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เรารวบรวมได้ร้อยกว่าสายพันธุ์แล้วครับแค่กล้วยนี่นะใช่ครับOh. แล้วก็จดบันทึกไว้ว่ามันกำเนิดยังไงเพื่อเวลาใครจะมาแยกไปเราบอกว่าเราบันทึกไว้แล้วใช่ต้องบันทึกไว้ต้องบันทึกไว้แล้วอีกอันนึงที่กำลังเป็นเรื่องดังเลยคือกัญชาเฮ้ยกัญชาใช้ได้รสชาติดีบ้านเราใช่ครับพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีกัญชาอยู่จำนวนมากเลยครับจำนวนมากแปลว่ายังไงคือสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคือในหมอแพทย์แผนโบราณทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมี2จังหวัดที่มีแพทย์แผนไทยมากที่สุดครับคือสกลนครกับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสกลนครกับนครศรีธรรมราชมีแพทย์แผนไทยมากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคยังไงทีนี้มีตำราแพทย์แผนไทยมากที่สุดเพราะว่า2จังหวัดเนี้ยเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคอมมิวนิสต์ทำไมคอมมิวนิสต์มีเกี่ยวอะไรตอนนี้เขาจะจดตำรายาไว้เพราะสมัยก่อนคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยจะไม่สามารถออกจากป่ามารักษาในโรงพยาบาลปกติทั่วไปได้อ๋อใช่แล้วต้องมาเอาผลตรงนี้ตรงนี้สาบสงสาบเสือรักษาโน่นนี่นั่นใช่เขาก็ต้องรักษาเองในป่าเขาจะมีตำรายาพวกเนี้ยเฉพาะตำราเกี่ยวข้องกับกัญชายุติยากัญชาสมุนไพรเดียวกันแล้วกันนะครับครับเขามีสูตรเยอะมากเลยเขานี่คือเขาคอมมิวนิสต์นี่นะใช่ครับเขาจดไว้เยอะมากเลยอ๋อแล้วตำรายาพวกนี้ถูกตกทอดมาถึงพระที่วัดหน้าพระธาตุครับวัดหน้าพระธาตุที่นครศรีธรรมราชใช่ครับแล้วผมก็ไปคัดลอกมาแล้วนักวิทยาการเพราะว่าภูมิปัญญาพวกนี้ท่านเก่งมากเลยนะภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเนี่ยช่างกี่กรรมกี่อะไรพวกนี้เขารู้ได้ไงวิทยาเท่าไหร่ครับ
อาจารย์ไปคัดมาแล้วนะขอมายังยกตัวอย่างเช่นกัญชาเนี่ยเอาแค่3สายพันธุ์ก็แล้วกันที่ภาคใต้เรามีเนี่ยเช่นสายพันธุ์หมื่นสีเนี่ยอ๋อสายพันธุ์หมื่นสียังไงหมื่นสีเนี่ยเป็นชื่อคนจริงๆก็คือตั้งไว้เป็นเกียรติกับท่านนะครับอ๋อหมื่นสีชื่อตาหมื่นสีของที่ไหนครับนครศรีธรรมราชภาคใต้เนี่ยครับภาคใต้ทั้งหมดเลยครับชื่อตาหมื่นสีเนี่ยแต่จะปลูกตอนนี้ปลูกเยอะที่นครศรีธรรมราชโอเคตาหมื่นสีคือตาหมื่นสีเนี่ยตอนเสียชีวิตอายุ123ครับหุยอาจารย์อายุมากนะอายุมากครับแล้วที่มีภรรยาประมาณ27ครับไอ้ยะพิธีกรจะต้องงงว่าแข็งแรงมากแข็งแรงสิอาจารย์เพราะฉะนั้นสูตรยานี้เนี่ยเป็นสูตรยาที่เน้นเรื่องของความแข็งแรงเน้นเรื่องของสุขภาพอายุวัฒนะสายพันธุ์อายุวัฒนะสายพันธุ์ของกัญชากัญชาสายพันธุ์หมื่นสีนะครับสายพันธุ์ที่2ของกัญชาเนี่ยแค่ยกตัวอย่างกัญชาอย่างเดียวนะครับสายพันธุ์ที่2คือสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์ตะนาวสีก้านแดงตะนาวสีก้านแดงยังไงครับคือสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่หมอเดชาไปปลูกอยู่ที่แม่สอดนะครับอ๋อหมอเดชาที่อยู่ก้านแดงอันนี้รักษาโรคมะเร็งครับอ๋อกัญชาก้านแดงนี่นะทางด้านมะเร็งใช่ครับทางด้านมะเร็งอันนี้มีแล้วสามแล้วมีแล้วสามก็คือสายพันธุ์ปากพนังอันนี้จะเก่งเรื่องของอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันครับอ๋อที่ว่าคอสั่นๆมาไม่รู้เรื่องเลยนะเอาตัวนี้หยอดใส่ปากนี่หายใช่ไหมอันนี้ก็แค่กัญชาอย่างเดียวที่เราต้องจดไว้เพราะว่าต่างชาติเล็งจ้องเต็มที่แล้วว่าถ้าภายใน5ปีไทยไม่จดเขาจะเอาไปจดนั่นแหละเราเอาซะก่อนอาจารย์เนาะผมก็เลยต้องเร่งอย่างนี้ครับก็คือนี่คือภารกิจอันหนึ่งที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการแล้วต่อไปเนี่ยหลังจากเรามีสายพันธุ์ครบถ้วนแล้วเนี่ยสายพันธุ์ใดที่จะสูญพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวจะทำที่ชูกันเจอแจกเลยแจกอะไรยันแจกกัญชาหรือแจกอะไรนะต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์เพราะว่าเราสามารถทำเทคโนโลยีที่เรียกว่าที่ชูคันเจอร์ได้ครับอ๋อแจกเลยแจกให้ปลูกเลยแจกเลยไหนที่จะสูญพันธุ์ใช่ครับใช่ครับอ๋อเก่งจังเลยเนี่ยอู้สุดยอดเลยนะเนี่ยครับแค่กัญชา3ชนิดเองนะเนี่ยจริงๆมันมากกว่านี้ใช่มั้ยโอ้มีเป็น10กว่าชนิดเลยครับทั่วประเทศน่าจะมีเป็น100อ่ะครับอยากได้หมื่นสีนะอาจารย์เดี๋ยวผมถ้าได้เดี๋ยวเพื่อนได้พี่กรมาแถวนี้มาหาที่มหาวิทยาลัยได้เลยครับ123ปีมีพันยา20คนเนี่ยใช้ได้นะใช้ได้ครับใช้ได้ครับสนุกเลยอาจารย์เนี่ยมีอะไรของดีเยอะนี่ต้องพูดแล้วของดีเยอะแยะนี่นะใช่ครับเรากำลังรวบรวมและกำลังทำเป็นอันนี้ตัวยาพวกนี้เนี่ยเรามีคณะเภสัชศาสตร์เพราะฉะนั้นยาที่ออกจากมหาวิทยาลัยวารัยลักษ์ไปเนี่ยผ่านการผลิตโดยนักวิชาการหมดเลยนะครับนักเภสัชศาสตร์เลยนะใช่ครับนักเภสัชกรเลยเภสัชกรเลยนะที่จะดูแลตรงนี้นะคือไม่ได้ใช่ครับไม่ได้แบบทำเองอะไรเองเนี่ยเพราะว่าเราถือเป็นสถาบันการศึกษาครับทำของต้องออกไม้ดีให้กับประชาชนครับเนี่ยกัญชาแล้วมีอะไรไหมครับมีกระท่องกระท่อมมีอะไรไหมหรือพืชอื่นๆที่เล็งๆกระท่อมกำลังจะเติมต้นทำครับเพราะว่ารอกฎหมายผ่านครับอ๋อเล็งไว้แล้วนะถ้ากระท่อมได้นะเครื่องดื่มชูกำลังรับรองสู้เราไม่ได้แน่เลยครับเออนะครับใช่ครับกระท่อมเห็นมานานแล้วนะอาจารย์นะเห็นมานานเห็นเคี้ยวจับ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 มานานแล้วผมอยู่ชุมพรเมื่อก่อนมองภาพสมุนไพรพวกนี้ว่าเป็นยาเสพติดไงแต่จริงๆสมุนไพรพวกนี้มันมีคุณสมบัติการเป็นยาด้วยใช่ใช่เราไปใช้ผิดประเภทเช่นกัญชาเนี่ยถ้าเป็นยาเสพติดคือเราไปใช้สูบโอ้สูบเมาเลยทีนี้เมาครับแต่ถ้าใช้เป็นยาทานใส่เป็นแคปซูลหรือเป็นสมุนไพรสำหรับผสมกับอาหารหรือยาตัวอื่นเนี่ยมันคือยาครับใช่เพราะว่าอย่างเราไปโรงพยาบาลหมอก็ให้ยามาหมอว่าเอากินหลังอาหารนะ1เม็ดนะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเออถ้าเราอย่างนี้มันก็เป็นยาถูกไหมใช่ครับกำลังทำเป็นลักษณะรูปแบบนั้นเลยครับแล้วก็สมมติว่าท่านป่วยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นมะเร็งเนี่ยจะเอาพวกพืชสมุนไพรนี้เป็นทางเลือกว่าท่านจะรักษาโดยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์สมัยใหม่ถ้าเป็นแพทย์สมัยใหม่ก็จะเน้นการให้คีโมเน้นการให้รังสีแต่แพทย์แผนโบราณก็หรือแพทย์ทางเลือกเขาเรียกแพทย์ทางเลือกทางเลือกก็จะเน้นให้ท่านใช้สมุนไพรในการรักษาถ้าเป็นผมนะผมเลือกแพทย์ทางเลือกแน่เพราะ ผมเห็นการให้พวกสารรังสีต่างๆโอกาสรอดน้อยครับเออนะเพราะว่าอาจารย์อย่างน้อยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยเนี่ยนะท่านก็เห็นใช่ไหมอย่างนี้นะใช่ครับผมไปลองกับหลายคนแล้วที่ใช้กัญชานะครับได้ผลดีแต่ผมลองกับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เขาเป็นนะครับว่าไหนๆที่เขาเป็นแล้วเนี่ยลองอันนี้สิเผื่อหายแล้วหลายคนก็มากลับมาขอบคุณผมว่าหายครับอย่างนั้นเลยเนี่ยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับ
มีอะไรบ้างที่หายบอกได้ไหมอาจารย์ในพูดในเชิงวิชาการน้ำเหลืองเนี่ยที่เคยเป็นบางท่านที่ผมให้เป็นรองก็อาการดีขึ้นตอนนี้ตรวจพบไม่พบเซลล์มะเร็งในต่อมน้ำเหลืองโอ้ขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านเป็นคนดังด้วยเป็นคนดังด้วยเดี๋ยวสมควรชื่อไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้คือเชิงวิชาการเราไปไกลแล้วเหมือนกันนะอาจารย์นะไปละเราเริ่มศึกษาเราเก็บรวบรวมแล้วตอนนี้เราไปสูตรยาเนี่ย16สูตรครับ16สูตรนะใช่ครับเขาเฉพาะกัญชานี่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าพวกนี้จะเป็นรายได้เข้ามหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตเพราะว่าเราไปเก็บค่าหน่วยกิตแพงผู้ปกครองก็เดือดร้อนครับก็เอาตัวนี้แหละมาให้นักศึกษามาเรียนค่าหน่วยกิตก็จะถูกลงใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมก็จะได้ผลิตนักศึกษาที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ออกมาให้กับบริการสังคมเพราะว่าอาจารย์พูดเมื่อก่อนต้นรายการคือวัยสูงอายุแล้วใช่ไหมล่ะเต็มที่แล้วนะเพราะว่าถ้าอย่างคิดต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นแพทย์เนี่ยครับผลิตแพทย์1คนเนี่ยต่อปีนะครับขั้นต่ำเลยคือ 300,000 ครับต่อปีนะอาจารย์ต่อปีครับถ้า6ปีก็ประมาณ2ล้านกว่าโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะ2ล้านซื้อต้นทุนที่แท้จริงนะครับซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยที่เราเก็บค่าเทอมคือเทอมละปีนึงประมาณเทอมละประมาณ 30,000 กว่าบาท 30,000 ปีนึงก็ประมาณ6 90,000 90,000ใช่มั้ยเดือน3เทอมก็ไม่ถึง 200,000 กว่าบาทก็ยังลดได้เป็นแสนนะอาจารย์ลดเป็นล้านเลยต่อเทอมอ่ะนะทั้งหมดก็ลดเป็นล้านถ้า6ปีก็ประมาณล้านกว่าครับที่ช่วยผู้ปกครองประหยัดไปโอ้นะเอาเงินที่เหลือไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรสิ่งความจริงอย่างอื่นได้มันได้ไปอย่างอื่นได้เนาะอาจารย์เนาะเพราะงั้นเราก็พยายามที่จะใช้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยพัฒนาอย่างอื่นที่จะเช่นการทำการลงทุนร่วมภาครัฐเอกชนนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรื่องการหอพักนักศึกษาหอพักบุคลากรเนี่ยรัฐบาลไม่มีงบประมาณมาให้นะครับยังไงอาจารย์เราก็เลยต้องเราต้องการให้ลูกหลานที่มาเรียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีที่พักที่ปลอดภัยเราก็เลยกำหนดว่าเอกชนคนไหนที่จะมาลงทุนเนี่ยเราขอกำกับให้อยู่ในความปลอดภัยราคาเท่านี้อะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราลงทุนเรื่องที่ดินครับเขาลงทุนเรื่องโครงสร้างอาคารอ๋อคือเรามีที่ดินเยอะเอกชนเข้ามาใช่ครับสร้างไปลงทุนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควบคุมว่าค่าหอพักอย่าแพงนะดูแลเรื่องความปลอดภัยเรามีอาจารย์เจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้หมดเลยครับกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆที่เข้ามาก็จะปลอดภัยว่ามีความปลอดภัยมีอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งผู้ปกครองก็จะสบายใจเพราะว่าท่านเชื่อไหมประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยคนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไงครับโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสุภาพสตรี 74% ครับเยอะนะอาจารย์แสดงว่าต้องปลอดภัยถึงจะไปเรียนส่งลูกไปเรียนนะใช่ครับเป็นผู้หญิง 74% เป็นผู้ชาย 26% ผู้ชายหายไปไหนผู้ชายหายไปไหนก็ผมก็เดาว่าน่าจะบวชพระบ้างติดคุกบ้างผมไม่แน่ใจ คือผู้หญิงเยอะมากเลยครับคือนี่คือตัวเลขที่เป็นมาหลายปีแล้วแสดงว่าผู้หญิงเยอะแสดงว่า1ต้องมีความปลอดภัยสูงพ่อแม่ถึงได้ปล่อยลูกไปเรียนถูกไหมใช่ครับแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านด้วยถ้าเกิดในภาคใต้ส่งไปเรียนกรุงเทพไม่รู้จะไปเจอใครบ้างแต่ตรงนี้ยังเสาร์อาทิตย์มาที่บ้านได้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วเราก็มีหอพักรั้วรอบขอบชิดคอยดูแลความสะดวกให้แล้วก็มีรถรักษาพยาบาลเพราะเรามีศูนย์การแพทย์นะครับรถพยาบาลจอดใต้ถุนตึกเลยครับรถพยาบาลจอดพร้อมที่จะรับแอดมิดนู่นนี่นั่นได้เลยใช่ครับก็คือพอมีปัญหาปั๊บวิ่งเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วการสัญจรไปมาในมหากว้างค่อนข้างกว้างมอเตอร์ไซค์ให้ขี่ไหมมหาวิทยาลัยพื้นที่เราใช้ระบบรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้าบริการตลอดครับอ๋อวิ่ง24ชั่วโมงหรือวิ่งยังไงอาจารย์ถึง3ทุ่มครับเพราะว่าสาย3ทุ่มเราจะให้หอปิดแล้วครับอ๋ออ่านหนังสือนอนพักผ่อนลูกเช้าต้องมาแต่เช้าเรียนหนังสือเช้าต้องไปแต่เช้าแล้วก็จะเริ่มวิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มน่าเรียนนะเรามีลูกสาวสักคนนึงเราห่วงนะลูกสาวนะอาจารย์ห่วงนะใช่ครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะไปสัญจรที่ไหนไม่ปลอดภัยเรามีรถไฟฟ้าบริการเลยครับจะไปจุดไหนเรามีรถไฟฟ้าวิ่งน่าเรียนน่าเรียนน่าเรียนครับเราเป็นคนหนึ่งแล้วถ้ามีลูกสาวเราต้องอย่านะอาจารย์ก็อาจารย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอาจารย์จะหมดเวลาแล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยเนี่ยคุณภาพการศึกษาคุณภาพของครูบาอาจารย์เป็นยังไงการเรียนการสอนเนี่ยยืนยันกับทางผู้ฟังได้ว่าเราใช้มาตรฐานการเรียนการสอนแบบยุโรปครับก็เรียก UKPSFUKPSF ก็คือมาจากนู่นเลยอังกฤษเลยใช่ไหมหรือยุโรปใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าย่อมาจากว่า United Kingdom Professional Standard Framework เอาแบบตอนนี้เราใช้ระบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนำไปใช้แล้วนะครับว่าเป็นระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาความรู้ให้เด็กได้ดีเยี่ยม
ป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่ใช้ระบบนี้ครบ 100% ครับโอ้ 100% เลยนะอาจารย์ 100% เลยครับไม่ธรรมดา 100% ไม่ธรรมดาแล้วห้องเรียนก็เป็นระบบ Smart Classroom ครับสมาร์ทยังไงทีนี้มีสมาร์ทเข้ามาเกี่ยวข้องสมาร์ทก็คือในขณะที่ท่านเรียนเนี่ยถ้าสามารถเสร็จค้นข้อมูลได้หมดการเรียนเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงกับโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศบรรยายคู่กันเลยครับกับโปรเฟสเซอร์ไทยครับยิงนู่นเลย Wi-Fi ยิงมันทั้งนู่นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นจอแล้วก็มีนักศึกษาก็จะมี iPad ส่วนตัวดูใน iPad สามารถดาวน์โหลดข้อมูลครับอาจารย์ก็จะป้อนเอกสารผ่าน iPadไม่ต้องมาแจกเป็นชีทเดินอย่างเงี้ยครับโอ้ไปกันกู้ไกลแล้วอนาคตแล้วโลกอนาคตแล้วนี่ว่าอะไรรักนี่ใช่ครับโลกอนาคตแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาอาจารย์เวลาจะหมดแล้วแล้วมีอะไรบ้างตึกสงอาพงอาพาธจะสร้างยังไงเนี่ยอย่างนี้ครับคืออยากฝากพิธีกรกับเชิญชวนผู้ฟังภาคใต้นะครับว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราพัฒนาด้านอื่นไปค่อนข้างเยอะนะครับขาดอย่างนึงคือการดูแลผู้นำทางศาสนาเนี่ยเราไม่ค่อยดีเรามีพระสงฆ์พื้นที่ภาคใต้ประมาณ 20,000 รูปครับไม่น้อยนะ 20,000 รูปครับเชิญ 20,000 รูปครับแต่เรามีตึกหรือเตียงเนี่ยสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นการเฉพาะเนี่ยแค่31เตียง31เตียงข้างนอกคนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแค่31เตียงในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะครับไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยจะสร้างอาคารสงฆ์อาพาธแต่ท่านสงฆ์แห่งนี้เนี่ยจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นมุสลิมด้วยนะครับผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่ามอะไรต่างเราจะดูแลหมดครับก็คือแต่ว่าใช้ชื่อแค่ว่าตึกสงฆ์อาพาธเฉยๆใช่ครับแต่จะดูแลทุกคนเราลงทุนครับแต่เราดูแลผู้นำศาสนาทุกศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นพุทธิสลามเก้าสิบเตียงใช่ครับเก้าสิบใช่ครับเก้าสิบเตียงนะเก้าสิบเตียงไม่ว่ามุสลิมหรือคิดอะไรต่างเราจะดูแลหมดครับถ้าท่านใดป่วยหรืออาพาธก็มาตรงนี้แหละมาตรงนี้ใช่ครับซึ่งเราจะเริ่มระดมทุนหรือจะเริ่มก่อสร้างเนี่ยโดย คนที่ได้เริ่มเนี่ยคือสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมครับกรรมการบริหารเครือเนชั่นกับคุณฉายบุญนาคท่านมองว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่มาอยู่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเราดูแลท่านไม่ดีเลยแล้วท่านจะเผยแพร่ศาสนาได้อย่างไรถ้าสุขภาพไม่ดีอะไรทำนองเราเนี่ยครับอ๋อก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมานะก็เลยเกิดเป็นการจัดตั้งมูลนิธิที่เรียกว่าศรีธรรมราชาอ๋อครับครับเพื่อระดมทุนในการสร้างอาคารสงอาพาธมูลค่าประมาณ400ล้านบาทครับอ๋อ400ล้านนะครับสร้างที่ไหนอาจารย์ตัวสร้างอยู่ติดกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เลยครับในวลัยลักษณ์เนี่ยนะครับในวลัยลักษณ์เลยครับเพราะว่าเราจะรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แล้วก็ส่งไปพักฟื้นที่อาคารสงอาพาธครับอ๋อครับนี่คือก็กระบวนการเราจะจัดงานวันที่9กุมภาพันธ์นะครับครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนที่มหาวิทยาลัยวารักษ์เนี่ยครับครับบริเวณศูนย์การแพทย์ครับอยากเชิญชวนผู้ฟังทางบ้านนะครับมี3กิจกรรมหลักๆนะครับครับหนึ่งก็คือช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีพิธีทอดพระป่าของพระจะมาประมาณ800รูปที่มาร่วมเดินทางมาทอดพระป่าจากทั่วภาคใต้เลยนะครับโอ้โหครับช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ครับโอ้วางศิลาฤกษ์ก่อนเลยนะวางศิลาฤกษ์เอาฤกษ์เอาชัยโดยท่านพระท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นประธานให้ครับอ๋อท่านเดินทางมาเองวันที่9ส่วนช่วงเย็นเนี่ยสำหรับผู้ที่เดินทางมาไม่ได้นะครับฝากช่วยดูทางบ้านก็ได้เพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันชกมวยที่เรียกว่าเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับผ่านช่องเนชั่นไปทั่วประเทศเลยครับตั้งหลังเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับหลังข่าวพระสำนักครับของวันที่9กุมภาพันธ์ที่9ครับกุมภาพันธ์ครับอืมแล้วก็คู่มวยเนี่ยใครบ้างเซียนมวยต่างๆบอกว่านี่คือมวยคู่มวยระดับชาติมาชกกันให้ดูเลยนะครับมาชกดูฟรีเข้าฟรีหมดทุกอย่างเลยครับวันนั้นครับถ้าไปไม่ได้ก็ดูทีวีเนชั่นกันแล้วกันนะหลังข่าวใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วจะทำทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนเย็นจนดึกเนี่ยคือฟรีหมดแล้วแต่ท่านจะมีจิตศรัทธาร่วมในการบริจาคทำบุญผ่านทางไหนครับอาจารย์จะหมดเวลาแล้วจะแจ้งบัญชีจะแจ้งบัญชียังไงครับเข้าไปในทีวีวันนั้นนะครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็พอแจ้งไปแล้วเราจะส่งใบเสร็จไปให้ด้วยนะครับเพราะใบเสร็จเนี่ยสามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้ใช่ถูกต้องครับเอาละวันนั้นวันที่9ก็คอยจ้องหน้าจอดูกันแล้วกันว่าท่านใดจะบริจาคเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามาได้ก็ยินดีเชิญมาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยของเราทำบุญนะครับตึกสงอาพาธนี้ผู้นำศาสนาทุกศาสนาก็ไปพักกันตรงนี้แหละไปทำการรักษาเป็นการเฉพาะใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงของมหาวิทยาลัยว่าแล้วไปไกลแล้วนะอาจารย์นะครับก็เริ่มก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เราติดระดับโลกแล้วนะครับอ๋อระดับโลกแป๊บเดียวเองนะ
เพิ่งสร้าง400กว่าโลกครับจะมาอะไรเป็นหมื่นนะครับใช่ครับยังไงก็ฝากกัญชาหมื่นสีแล้วกันนะอาจารย์เดี๋ยวผมได้ไปเดี๋ยวท่านพี่กรมาแถวนี้เดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ครับต้องมีอายุตั้ง123ปีใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับสุดยอดสุดยอดต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์มากนะครับครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวารีรักษ์ที่เปิดโอกาสให้ผมซักถามพูดคุยสนทนากันนะครับได้ประโยชน์มากทำให้เรารู้เรื่องราวของการบริหารมหาวิทยาลัยวารีรักษ์และก็ทำงานเพื่อสังคมนะครับเราก็คงจบไปพร้อมๆกันกับหนึ่งถ้วยกาแฟนะครับเพลงที่จะเปิดให้ท่านฟังนั้นนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคนดีไม่มีวันตายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับน่าไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรีสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตายThank you.